สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมีความภูมิใจนะครับอย่างยิ่งนะครับที่จะนำทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับโรงงานผลิตอาหารนะครับในระดับชุมชนนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวงนะคะดอยหลวงนะครับซึ่งดอยหลวงนี่อยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับขณะนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัตถุดิบวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารอันนี้นะครับก็จะเป็นมะม่วงมหาชนกนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะนำทุกท่านมาเยี่ยมชมเยี่ยมชมนะครับแล้วก็รู้จักว่าทางวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนกอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะนำเสนอตัวอย่างกระบวนการแปรรูปนะคะมะม่วงแผ่นนะคะให้ได้ชมกันนะคะก็ขอนำทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้เลยค่ะได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพินวงชัยค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปดอยหลวงค่ะในชุมชนเราเนี่ยส่วนมากจะปลูกเรื่องของมะม่วงเป็นหลักก็จะมีมะม่วงหลากหลายของเรานี่แปรรูปเน้นมะม่วงมหาชนกค่ะซึ่งมหาชนกนี่จะเป็นมะม่วงที่มีกลิ่นและสีรสชาติที่ดีค่ะเป็นที่ยอมรับของตลาดและก็ผู้บริโภคเป็นอย่างดีค่ะมะม่วงมหาชนกนี่จะแปรรูปได้หลากหลายเช่นมะม่วงแผ่นมะม่วงสามรสมะม่วงส้มลิ้มมะม่วงหยีแล้วก็ซอสมะม่วงแยมมะม่วงหลายๆอย่างรวมกันเยอะมากค่ะก็พัฒนากันไปเรื่อยๆก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะให้การพัฒนาเรื่องของการแปรรูปนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะก็ด้านแปรรูปของมะม่วงเป็นหลักนะคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยหลวงหลักๆ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมหาชนกนะคะตัวแรกก็เป็นน้ำมะม่วงมหาชนกค่ะซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเอกของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพราะว่ามะม่วงมหาชนกนี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสีมีรสชาติที่แตกต่างจากมะม่วงชนิดอื่นเหมาะสำหรับนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวที่สองก็คือมะม่วงกวนนะคะมะม่วงกวนมหาชนกเหมือนกันตัวมะม่วงกวนนี่เราก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอีกหลายรูปแบบนะคะก็จะมีมะม่วงรสดั้งเดิมก็เป็นมะม่วงมหาชนกอย่างเดียวแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งก็มะม่วงมหาชนกผสมสตรอเบอรี่ซึ่งสตรอเบอรี่ก็ปลูกในพื้นที่เหมือนกันแล้วตัวที่สามก็คือมะม่วงมหาชนกผสมมันเบอรี่รสชาติก็จะได้เป็นผลไม้ 100% ความหวานได้มาจากผลไม้เราไม่ได้ใส่สีใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่น้ำตาลหวานแบบธรรมชาติค่ะแล้วก็มีมะม่วง3รสรสชาติก็จะออกเปรี้ยวเผ็ดเค็มมะม่วงหยีก็เป็นรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆ นะคะมะม่วงหยีก็นำมะม่วงที่ได้เนื้อมะม่วงมาปั่นแล้วก็มากวนด้วยความร้อนผ่านความร้อนกวนจนได้ที่แล้วก็มีการเติมแบะแสเข้าไปเพื่อเพิ่มให้มันหนืดหนืดนิดนึงพอกวนได้ที่เสร็จแล้วก็เอามาขึ้นรูปแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็มาคลุกกับน้ำตาลค่ะแล้วก็เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมใหม่นะคะซอสมะม่วงมหาชนกจะมีความแปลกใหม่รสชาติของซอสตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับซอสพริกซอสมะเขือเทศก็นำไปทานคู่กับเฟรนช์ฟรายไข่เจียวหรือว่ามิกกับน้ำสลัดต่างๆได้นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาให้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์ของทางกลุ่มเราก็จะเน้นแบบว่าทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็พยายามให้เป็นอัตลักษณ์ของทางกลุ่มในอำเภอเชียงดาวก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือดอยหลวงเชียงดาวเราก็นำมาประยุกต์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มด้วยค่ะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เราก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับความรู้จากคณาจารย์จากสถาบันต่างๆในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นของการเอาน้ำวัตถุดิบมากวนนะคะห้องนี้ห้องกวนค่ะก็จะวันนี้ก็จะกวนของวัตถุดิบตัวนี้ก็คือทำส้มลิ้มเวลาก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆก็คือถ้าเป็นมะม่วงแผ่นก็อย่างที่บอกอะค่ะกวนอยู่ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เอาไปขึ้นพิมพ์แล้วก็ขึ้นเตาอบอีก3ชั่วโมงจะต้องผ่านการกวนทุกตัวค่ะผ่านความร้อนก่อนถ้าเป็นหยีหรือว่าก็จะกวนนานหน่อยจนเดือดก็จะกวนอย่างเดียวคือไม่อบแล้วนะคะค่ะมะม่วงหยีก็จะเสร็จสับตรงเครื่องนี้อันนี้เรานำเนื้อมะม่วงที่เราคว้าแล้วก็ปั่นบรรจุถุงเข้าไปในสต๊อกก่อนคือแช่ในห้องแช่แข็งก่อนถ้าจะทำก็เบิกวัตถุดิบออกมาตามออเดอร์ค่ะแล้วก็มาผ่านการกระบวนการกวนอบแล้วก็เข้าไปบรรจุอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เรากวนเสร็จแล้วแล้วก็นำมาหยอดเข้าตู้นะคะก็คืออันนี้ส้มลิ้มค่ะเราจะใช้เป็นถุงบีบนะคะก็จะใส่แล้วก็บีบตามความชำนาญค่ะว่าจะเอาแผ่นใหญ่หรือแผ่นเล็กก็เรานี่ของกลุ่มนี้จะพอคำมะม่วงกวนก็จะมีพิมพ์ที่ขนาดมาตรฐานของที่เรานำมาเป็นมาตรฐานของขนาดไอ้มะม่วงกวนโดยเฉพาะนะคะก็ได้เนื้อมะม่วงกวนเสร็จแล้วก็ตักเนื้อมะม่วงลงพิมพ์เกี่ยให้มันบางๆหน่อยแล้วเราหยอดหนาไปมันก็จะใช้เวลานานแล้วก็มันจะไม่แห้งจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ชื้นแล้วก็เกิดเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยู่ที่ความชำนาญของพนักงานเหมือนกันค่ะอันนี้พอหยอดเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบประมาณตัวนี้อบประมาณ3-4ชั่วโมงตัวนี้ก็ประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพราะว่าความหนาความบางมันไม่เท่ากันเนาะแต่ความร้อนนี่ก็จะประมาณ 60-80 องศาสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเอามะม่วงออกมาจากเตาอบนะคะที่เราหยอดแล้วก็ออกจากเตาอบก็จะเป็นมะม่วงแผ่นและมะม่วงส้มลิ้มนะคะตอนนี้จะสาธิตเรื่องมะม่วงแผ่นก่อนกันละกันนะคะตัวนี้เป็นมะม่วงแผ่นที่หลังจากที่เราทำกระบวนการกวนแล้วก็เข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วก็อบได้ที่แล้วออกมาก็เดี๋ยวจะนำมาบรรจุใส่กล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเราจะชั่งเป็นน้ำหนักอะค่ะประมาณ70กรัมก็นับเป็นชิ้นได้อยู่ประมาณ10ชิ้นค่ะอย่างนี้นะคะวิธีการแล้วก็เอามาม้วนก็ม้วนเสร็จแล้วก็นำไปชั่งบรรจุก็จะได้ออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีทั้งเป็นซองแพ็คใหญ่แล้วก็มีเป็นกล่องบรรจุแบบนี้นะคะมี2ขนาดค่ะแล้วก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าอีกทีนึงว่าลูกค้าต้องการไอ้ปริมาณเท่าไหร่ยังไงเราก็จะหาแพ็คเกจจิ้งมาให้ลูกค้าตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่250กรัมค่ะอันนี้70กรัมจำหน่ายอยู่ที่ราคา35บาทราคาปลีกนะคะอันนี้250กรัมจำหน่ายอยู่ที่ราคา80บาทส้มลิ้มราคาเราจะเท่ากันค่ะถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้จะราคาเท่ากันหมด35บาททางกลุ่มก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ผู้ที่มาติดต่อเยี่ยมชมกลุ่มถ้ามีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าบรรจุภัณฑ์ของทางกลุ่มก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างหน้านี้แล้วก็ติดต่อได้ทางเฟซไลน์แล้วก็เพจของกลุ่มได้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะต้องขอบคุณคุณพินและน้องนิดนะคะตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะที่อนุญาตให้คณะอุตสาหกรรมเกษตรและพวกท่านนะคะได้เข้าเยี่ยมชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมหาชนกนะคะแล้วก็กระบวนการแปรรูปมะม่วงแผ่นอบแห้งด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพินและน้องนิดเป็นอย่างสูงนะคะครับขอบคุณครับ